สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดในหลวงพระราชินีพระราชทานเครื่องมือแพทย์77จังหวัดเมื่อวันที่9ธันวาคมกรมประชาสัมพันธ์และเพจพระลานเผยแพร่ภาพและข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์ครบ77จังหวัด123โรงพยาบาลแล้วตามโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานเพื่อรับมือสถานการณ์โควิดโดย123โรงพยาบาลประกอบด้วยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลสังกัดเครือข่ายโรงเรียนแพทย์ส่วนเครื่องมือทางการแพทย์พระราชทานตามโครงการช่วยหายใจเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิดประกอบด้วยเครื่องช่วยหายใจ200เครื่องเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ICU monitor 28ชุดเครื่องเอ็กซเรย์ดิจิตอล1เครื่องเครื่องกำจัดเชื้อโรคและฟอกอากาศบริสุทธิ์20เครื่องเครื่องช่วยกดหน้าอกเพื่อฟื้นคืนชีพ5จุดเครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ5ชุดกล้อง2ทางเดินหลอดลมแบบเคลื่อนที่1ชุดโคมไฟผ่าตัดโคมคู่1ชุดเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ2เครื่องชุดกันไวรัส PAPR 4ชุดเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว50เครื่องหน้ากากอนามัย2ล้านชิ้นเฟสชิล 50,000 ชิ้นชุด PPE 4,000 ชุดโมดูลาสแวบยูนิคตรวจเชื้อ20ห้องรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน8คันรถตรวจชีพอนามัย13คันทั้งนี้ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญที่ทรงยังเป็นห่วงประสบนิกรชาวไทยทุกคนขอพระองค์ทรงพระเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ